สวัสดีค่ะวันนี้วันที่4สิงหาคม2567ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความบันเทิงเราพาทุกคนทุกท่านมาชมนะคะโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือสร้างระบบศึกษาเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชนตำบลหนองสนิทนะคะไก่โคราชอบสมุนไพรอู้แอดมินมาเจอตำบลของตัวเองแล้วนะทุกคนเนี่ยเป็นเดี๋ยวเข้าไปถามน้องๆก็ดูก่อนมีตัวละ160ครึ่งตัว85เอ๊ะน้องสนิทนี้ไม่รู้ว่ามาจากบ้านไหนเดี๋ยวเราไปทักทายก่อนดีกว่าโอเคสวัสดีครับอ้าวมาจากไสครับเปิดหน้าเปิดตาจังหน่อยได้มั้ยเปิดหน้าจังหน่อยเนี่ยเออมาจากตำบลน้องสนิทครับตำบลน้องสนิทอุ๊ยโล่งครับบ้านสำโรงหมู่ไหนลูกหมู่3ครับหมู่3อีแม่อยู่หมู่7ไหนบ้านสำโรงคือกันไหนว่าหมู่7ตำบลน้องสนิทคือกันไหนนี่อ๋อโลก้มเนาะเดี๋ยวเฮียเข้ามาเมืองเอ้าได้โครงการนี่ไอเดียมาจากสายลูกหลานเอ้าบอกอีแม่มั้งโครงการของอบต.น้องสนิทครับเป็นโครงการของอบต.น้องสนิทบ่เออวันนี้ขอเผยแพร่อบต.น้องสนิทเราก่อนเดี๋ยวเราดูเยาวชนใช่ไหมเดี๋ยวให้แม่ดูอันนั้นสิพอจะให้ดูได้ไหมดูได้อย่างนี้บ่เปิดได้อยู่ไหมครับลูกโอ้โหนะนี่โอ้โหพรอนครับผมมันแบบอยู่สูงมากมั้ยเปียกคนละเดี๋ยวแม่ขอต่อสายก็อนุเปิดอีกมั้งนึงนะลูกโอ้สีเห็นมั้ยเนาะนี่นะคะเขาเรียกไก่อะไรนะไก่อบโอ่งป่ะไก่อบสมุนไพรไก่อบสมุนไพรนะทุกคนเราก็คงจะเอาลงให้ไม่ได้เนาะเดี๋ยวเราจะให้ดูประมาณนี้นะคะน้องมาจากตำบลน้องสนิทนะทุกคนเนี่ยอยู่บ้านแอดมินเลยนะอยู่บ้านใกล้ๆกันด้วยกับแอดมินด้วยนะคะเดี๋ยวจับนี่ก่อนอ่ะโอเคเปิดได้นานไหมลูกไม่ได้โอเคนะคะอ่ะโอเคฝากโครงการบ้างไหมก็เป็นโครงการที่หนูเปิดแมทก็ได้เขาจะได้ดูหน้าแป๊บนึงเพราะว่าเราขายนั้นแล้วอ่ะเป็นโครงการอะไรของตำบลน้องสนิทเราโชว์หน่อยเป็นโครงการสร้างอาชีพของตำบลนะครับค่ะสร้างเยาวชนอืมสร้างอาชีพให้เยาวชนตำบลน้องสนิทอ๋อโครงการของอบต.น้องสนิทร่วมกันของคุณสมจิตนามสว่างป่ะถูกครับของนายกสมจิตนามสว่างของเราโอ้ไกลเนาะของคุณสมจิตนี่เขาไปไกลแล้วนี่ อ้าวแล้วเขาให้ทุนอะไรบ้างมั้ยลูกก็มีจัดอบรมมีให้ความรู้นะครับจัดอบรมให้ความรู้ใช่ไหมใช่ไก่นี่หนูเอาแหล่งไก่มาจากไหนเรามีเลี้ยงในพื้นที่แต่เอาสูตรทำไมไปเอาสูตรโคราชไม่มีสูตรสุรินทร์บ้างบอกไม่ครับ ไก่เป็นชื่อไก่โคราชเพราะว่าที่โคราชเขาเป็นคนวิจัยอ๋อเหรอคะอ๋อไอ้ที่เป็นโคราชนี่เป็นพ่อโคราชเป็นคนวิจัยใช่ไหมขายทั้งเป็นชื่อไก่เฉยๆแต่ว่าเป็นคนตำบลหนองสนิทอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ทำเนาะเลี้ยงอยู่ที่จอมพระเลี้ยงอยู่ที่จอมพระนะคะไก่สายพันธุ์พื้นเมืองแท้ๆเลยใช่ไหมเป็นลูกครึ่งสายพันธุ์พื้นเมืองครับครึ่งจอมพระขาวลูกครึ่งไก่บ้านลูกครึ่งไก่บ้านพันอะไรนะปลาดูไม่ไก่เหลืองหางขาวไก่เหลืองหางขาวไก่เหลืองหางขาวมีฟันอยู่ตรงไหนอเมนี้จะไปเยี่ยมบ้างหน่อยอยู่บ้านไหนในตำบลน้องสนิทมีหลายที่บ้านนงยิ้มบ้านสำโรงมีหมดเลยครับอ๋อเหรอคะมีบ้านนงยิ้มบ้านสำโรงนะแล้วอามีถ้าแม่มีไปติดต่อจะติดต่อได้ยังไงก็ราฟานติดต่อที่ท่านนายกสมจิตเลยโอ้โหราคาไปสมจิตจะพาทัวร์อ๋อราคาไปโอ้เดี๋ยวนี้คุณสมจิตเขาพาทัวร์เลยเหรอใช่โอ้เดี๋ยวมาเดี๋ยวพาไปแนะนำไก่ของเราบ้างอ่ะมาเนี่ยแนะนำไก่หน่อยอันนี้เป็นไก่สดครับอันนี้ไก่สดตัวโตๆนะในตลาดเมืองสุรินทร์ราคาไม่ต่ำกว่า200ครับใช่อันนี้150ใช่ไหมอันนี้ผมขายจะ150ค่ะนะคะกระดิ่งไงครับอ่าอันนี้ลูกไก่เขาเบอร์ไงที่ตัวนะคะเกือบ2กิโลไม่เป็นไรคนน้องสนิทอันนี้โปรโมทเต็มที่ไม่ต้องถือดูเดี๋ยวอาเมมี่จัดการเองอาเมมี่จัดการเองแนนอุ้ยคุณสวัสดีนี่แล้วทำไมไม่พูดล่ะคะทำไมไม่พูดเนี่ยคุณคนนี้น่ะโอ้ก็ลงน้ำมาคุณเปิดแม่หน่อยเขาจะรู้หน้าตาคุณเหรอโอ้ยนะคะนี่รู้จักกันก็รู้จักกันเขา
เนี่ยถ้าเด็กหน่อยมาขายถ้าเด็กหน่อยมาขายไก่โคราชไก่โคราชใช่ไหมไก่โคราชแต่เป็นไก่สุรินทร์นะนี่คุณฉันให้ฉันใช้มุกคำหนึ่งได้ไหมท่านบักซี่ได้ยังเงินฝรั่งเนาะไก่โคราชนั่นว่าสุรินทร์เปลี่ยงนะแต่เป็นพันธุ์สายโคราชนะทุกคนไม่ใช่เอาสูตรมาจากโคราชฉันก็ว่ามาจากน้องสนิทฉันตรงดิ่งมาเลยนะเนี่ยโอ้เป็นแบบนะวันนี้เดี๋ยววิดีโอนี้จะลงตอนเที่ยงเลยเด้อน่าจะลงตอนเที่ยงเลยเอาฝากหน่อยเพื่อนฝากหน่อยเนี่ยอันนี้อุ้ยทำไมขายถูกจังหรอไก่โคราชไก่โคราชตัวใหญ่ๆเนื้อนุ่มค่ะคอเลสเตอรอลน้อยกินแล้วเป็นกาวยากค่ะฝากด้วยนะคะเอาไปน้องสนิทเรามีวางขายตรงไหนน้องสนิทมีวางขายตรงคุณเปิดแมทก็ได้ไม่เป็นไรเปิดแมทไม่ได้ไม่เป็นไรเป็นพรีออเดอร์พรีออเดอร์ใช่ไหมอ๋อมีแผนไปร้านที่พ่อกิ่งตลาดสว่างกายตลาดสว่างกายใช่ไหมอ่าแล้วนี่ขายพร้อมน้ำจิ้มเลยใช่ไหมขายพร้อมน้ำจิ้มนี่น้ำจิ้มนี่ของสูตรเราเองเนาะสูตรเราเองค่ะอ๋ออ๋ออ๋อโอเคนะคะเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นศูนย์ไก่โคราชอบสมุนไพรไก่เป็นพันโคราชไก่เหลืองหางขาวนะคะทุกคนเพราะว่าอันนี้ก็เป็นสายพันธุ์มาจากโคราชนะคะทุกคนแต่ว่าเป็นของตำบลหนองสนิทอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ของเรานะคะไม่ต้องห่วงนะคะว่าน้องสนิทระดับ5ดาวของเราทุกปีนะคะการันตีได้เลยในความทุก GPM โอ้โหสุดยอดของเราอยู่แล้วนะคะตั้งแต่ตำบลเกษตรหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์โครงการเกษตรอินทรีย์ทุกอย่างของเรานะคะแม้แต่ผักยังขึ้นห้างเลยนะคะด้วยการันตีของคุณสมจิตนางสว่างนะคะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้องสนิท5ดาวนะคะมากี่ปีแล้วนะคุณสมจิตเขาอยู่กี่ปีแล้วนะ8ปีแล้วนะคะไม่มีใครโค่นได้นะทุกคนนี่นะคะสุดยอดความเขานำความเจริญไปให้ตำบลของสนิทเราทุกโครงการที่เข้ามาก็คุณสมจิตก็รับไว้นะรับไว้แล้วก็มาพัฒนาในตำบลของเราตั้งแต่โครงการเกษตรอินทรีย์มาจนโครงการพัฒนาเครือข่ายนะคะร่วมมือระบบการศึกษาต่างๆนะคะเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชนตำบลหนองสนิทอันนี้ก็ขอเชิญชูคนสมจิตนามสว่างแล้วก็อบต.ในอบต.ตำบลหนองสนิทนะคะแล้วกลับปลา50บาทเด้งลูกนี้ไปซื้อเลยไปซื้อปลามาพี่จะไปใส่จะเอาอันนี้ไปใส่คลิปมาให้เราความใจโครงการดีๆของตำบลหนองสนิทเรานะคะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะคะไก่โคราชกสศกรมปศุสัตว์อบต.หนองสนิทร่วมกันนะคะทุกคนใหญ่มากเลยนะอันนี้ตัวเท่าไหร่คะตัวเท่าไหร่ร้อยเท่าไหร่คะนี่ร้อยหกสิบไก่ไก่ดีเกินไทยร้อยหกสิบไก่สามสายพันธุ์ไก่ไก่ไปเรื่องตัวข้าวมาแล้วก็ไหนคะเนาะอ๋อก็ไหนกรอบๆเลยพี่เลือกให้ได้อันนี้นะผมดูว่าเขาเอาในตลาดไม่ได้นั่นน่ะในตลาดนึงโอ้ย200กว่าทั้งไส้เนี่ยจริงเพราะว่าในตลาดสุรินทร์ตรงนี้ทุกคนเลยตลาดสุรินทร์ฮะต้มผัดแกงทอดของอร่อยในชื่อดังอ๋อไม่ใช่เหรอมึงมันอ๋อโฆษณาอะไรนะตัวใหญ่นะอันนี้ตัว150นะครับถ้าตลาดมังคุเรียนตัว200กว่าแล้วนั่นน่ะตัวใหญ่อย่างนั้นน่ะโลครึ่งนะครับราคาอะไรราคาดีไก่ตัวนี้ยากงานแล้วเนี่ยเพราะว่า
ในตลาดตัวทุเรียนตรงนี้ก็มีอันนี้นะคะทุกคนอันนี้มาจากไหนเนาะขอเข้ากล้องได้บ่เนาะเดี๋ยวภาษาแล้วคะเป็นเพื่อนคุณสมจิตไหมเอ่ยเป็นเหรอคะคนเลยครับเหรอคะเป็นเพื่อนคุณสมจิตนันสว่างนะคะถ้าเขาแถวนี้ไม่ใครไม่รู้จักสมจิตนี่จะเชยมากเลยนะนี่ใช่ระดับการันตีเลยนะ8ปีนะคะตำบลน้องสนิทได้5ดาวทุกปีนะคะทุกคนนี่โอเคนะคะวันนี้ช่องตบัดรัศมีไลฟ์สไตล์เราก็ดีใจนะคะได้มาเผยแพร่โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือสร้างระบบการศึกษาเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชนตำบลหนองสนิทของเรานะคะโอ้โหดีใจมากๆเลยอันนี้เป็นตำบลบ้านเกิดของแอดมินเลยและก็เป็นบ้านที่อยู่ติดบ้านแอดมินด้วยนะคะก็เราก็ดีใจมากๆเลยเราก็หวังอย่างยิ่งว่าโครงการนี้ก็คงจะถูกใจเพื่อนๆ FC นะคะไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องกราบประทานอภัยเพื่อนๆ FC ไว้ณที่นี้ด้วยขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ได้มีกำลังใจนำเสนอคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลงไลค์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ